พื่อไทยเองมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาติดตามประเด็นสำหรับที่จะใช้อภิปรายไม่วางใจโดยเฉพาะเป็นคณะทำงานที่ทำมาแล้วเป็นปีนะคะเก็บข้อมูลเป็นปีแล้วก็นอกจากจะมีคณะทำงานที่หาข้อมูลก็ยังมีคณะกรรมการกลั่นกรองสำหรับที่จะใช้ข้อมูลในการอภิปรายด้วยน้ำเองก็ได้เอาสามประเด็นหลักนี้ค่ะไปปรึกษาผู้ใหญ่ว่าเราอยากจะได้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องนี้มีเอกสารอะไรบ้างที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และช่วยขยายการอภิปรายของเราให้น่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะก็ได้ความอนุเคราะห์จากทางคณะกรรมการในการช่วยหาเอกสารต่างๆมาประกอบเราเองก็หาส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยไม่ได้ช่วยเฉพาะหาข้อมูลอย่างเดียวก่อนที่จะขึ้นอภิปรายเราต้องเอาข้อมูลนั้นมาทำกันบ้านมาทำโครงร่างแล้วก็ไปพรีเซนต์ไปเสนอว่าเราจะพูดประเด็นอะไรบ้างแล้วคณะกรรมการเนี่ยก็จะทำประหนึ่งว่าเป็นพลเอกประยุทธ์ที่พยายามจะแก้ตัวหลบหนีว่าถ้าเราพูดไปแบบนี้พลเอกประยุทธ์จะแก้ตัวว่ายังไงเราก็ต้องมีหน้าที่ในการเติมจุดช่องว่างนั้นเพื่อไม่ให้การพรีเซนต์ของเราอภิปรายของเรามันมีช่องโหว่ประชาชนคนธรรมดาเลยไปยื่นต้องให้นะครับเพราะเป็นพ.ร.บ.เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งให้ประชาชนพอได้ข้อมูลมาปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มมารวบรวมข้อมูลนะครับอันดับแรกที่สุดเลยคือต้องตรวจสอบว่าข้อมูลนี้ถูกต้องไหมนะครับอันนี้เราระวังมากเพราะการพูดในสภาเนี่ยแม้จะมีเรื่องกฎหมายที่มันคุ้มครองแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการอภิปรายอย่างเดียวที่กฎหมายไม่ได้คุ้มครองนะครับถ้าพูดไปโดนคนอื่นถูกฟ้องร้องได้ถูกฟ้องร้องได้นะครับการเอ่ยชื่อของใครก็ตามที่ทำให้เขาเสียหายถูกฟ้องร้องได้ตอนที่มีการพาดพิงถึงขออนุญาตที่ต้องเอ่ยถึงท่านนะก็คือประธานองค์การทำสินค้าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการเอ่ยถึงนะครับซึ่งผมกล้ายืนพูดในที่ประชุมสภาเลยว่าผมยินดีนะครับใครจะฟ้องร้องได้เพราะว่าเรามั่นใจในข้อมูลนะครับข้อมูลตรงนั้นหามายากมากครับน้องๆตลอดจนพี่ๆทุกคนผมต้องใช้เวลาพอสมควรในการแกะรอยถึง6เดือนนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรไม่รวมต้นตอบไม่รวมอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นการหาข้อมูลสำคัญมากและต้องเป็นความลับต้องเก็บไว้จนถึงวันอภิปรายเลยนะครับจะไม่บอกใครเรียกว่าขอโทษทีนะครับอยู่บ้านนี่ลูกถามภรรยาถามยังไม่บอกเลยนะครับขนาดนั้นเลยบอกใครไม่ได้คนในพักถามก็ไม่บอกนะครับไม่บอกใครสักคนท่านเองค่ะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทตัวหลักที่มันมีส่วนในการกำหนดผู้นำที่จะเข้ามาใช้อำนาจในการที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อที่จะขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเป็นตัวที่กำหนดการเมืองเศรษฐกิจสังคมประเทศทั้งหมดน้ำก็มองว่าไอ้ปัญหาหลักๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมันก็คือมาจากรัฐธรรมนูญที่มันไม่ได้มาจากประชาชนที่ร่างโดยเผด็จการสืบทอดอำนาจเข้ามาเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นในทางที่ดีกว่าน้ำยังมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เป็นการแก้โดยสันติภาพแก้โดยสันติภาพสงบสันตินะครับก็คือไม่ต้องมีสีเลือดเสียเนื้อประชาชนได้ช่วยกันขับเคลื่อนในจุดนี้คือเรียนว่าในเรื่องรัฐธรรมนูญปี60เองเราทราบดีมาตั้งแต่แรกว่ามันวางกลไกให้มันแก้ได้ยากกว่าปกติแก้ได้ยากเพื่อที่จะเขาจะได้มีการสืบทอดอำนาจยาวนาน